ส่วนนี้เป็นภาพปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งหรือเหมยขาบเกิดขึ้นเป็นครั้งที่5ของฤดูหนาวบนยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เช้านี้อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 3.5 องศาเซลเซียสค่ะทำให้จุดชมวิวทะเลหมอกซึ่งเป็นจุดชมแสงอาทิตย์ยามเช้ายังคงเป็นจุดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติบางครอบครัวเดินทางมาจากจังหวัดนราธิวาสค่ะบอกว่าตั้งใจมาสัมผัสอากาศหนาวและเลือกที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวช่วงนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดในช่วงปีใหม่เพราะกลัวรถติดแล้วก็ช่วงนี้ว่างงานด้วยนะครับมากันเยอะไหมครับมาทั้งครอบครัวใหญ่เลยครับเป็นยังไงรู้สึกประทับใจไหมครับรู้สึกว่าใจรู้สึกว่าใจว่าอากาศหนาวแบบที่นราธิวาสไม่เคยหนาวกว่านี้ครับเผื่อใหญ่อากาศร้อนมากกว่าครับพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศท่องเที่ยวที่จังหวัดนครสวรรค์กันต่อครับนี่เป็นภาพของนักท่องเที่ยวเขาเข้าไปชมความสวยงามของประติมากรรมหุ่นโคมไฟหลากหลายสีสันในงานเทศกาลหุ่นโคมไฟนครสวรรค์ครั้งที่6ที่เกาะมังกรฟ้าอุทยานสวรรค์จัดขึ้นที่บริเวณอุทยานสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่22ธันวาคมถึง2มกราคม2567คุณผู้ชมที่ยังไม่มีแผนจะไปเคาท์ดาวน์ที่ไหนที่นี่ในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เขาจะมีการแสดงแสงเสียงและก็จุดพลุอันสวยงามตระการตาคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาที่นี่ 400,000 คนนะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้กับจังหวัดถึง350ล้านบาทครับพาคุณผู้ชมไปสัมผัสอากาศหนาวภาคอีสานกันบ้างค่ะเริ่มกันที่อุทยานแห่งชาติภูเรือจังหวัดเลยเช้าวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้อยู่ที่5องศาเซลเซียสนักท่องเที่ยวไม่พลาดที่จะไปชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าแล้วก็ได้ชมทะเลหมอกอีกด้วยค่ะส่วนบรรยากาศถนนคนเดินเชียงคานเช้าวันนี้อากาศดีนะคะแล้วก็มีลมหนาวเย็นพัดอ่อนๆทำให้นักท่องเที่ยวตื่นเช้ามาใส่เสื้อกันหนาวออกมาสัมผัสอากาศหนาวเย็นค่ะไม่ใช่แค่ที่จังหวัดเลยนะครับอย่างอากาศที่หนาวเย็นบริเวณบนเทือกเขาภูพานตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูคุณผู้ชมครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยเขาออกมานั่งผิงไฟแล้วก็เอาสัตว์เลี้ยงมานั่งผิงไฟคลายหนาวทำให้ร่างกายอบอุ่นด้วยนะครับหลังอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสนะครับบางพื้นที่ใช้วิธีผิงไฟคลายหนาวนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งวิธีบรรเทาความหนาวเย็นในหลายพื้นที่ค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่56หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีไปมอบผ้าห่มกันหนาวยารักษาโรคเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการที่มีฐานะยากจนขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวในพื้นที่ตามแนวชายแดนกว่า100ครัวเรือนในพื้นที่ตำบลกลางอำเภอเดชอุดมซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนไทยลาวนะคะเพื่อที่จะช่วยลดปัญหาอาการเจ็บป่วยจากสภาพอากาศหนาวเย็นในช่วงนี้ค่ะ